ำความดีด้วยหัวใจพร้อมเสียสละจิตอาสาเราภาคภูมิใจเป็นอีกครั้งที่ตันได้มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาฟื้นฟูคลองสีตะวันตกเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะโดยในวันนี้มีข้าราชการประชาชนจิตอาสามาร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คนค่ะ